ตาคิดสันตินีระเวียงเมดองนอมจันนังสารัฐอเมริกระยะเปลมวยร้อยพรำเนติบันปะดาวเลอไว้คลาประเทศนิตาปไดอเมริกโลกโจไบเดนนังประเทศนิตาปไดจันโลกซีจินปิงบันทึกการพิจารณาในทั้งไงอังกฤษตามประปอนตำเนตตำนองตุรสับจงเวงปัญหาเกาะไต้หวันปัญหาสปะเนื้อมดเอไอปัญหาสันสกนองดับบอนนังพิภพโลกนังปัญหานี่นี่จะจารันติดการจะใช้คะแนนนี้คือนัดตั้งต้มเพียบตานตั้งระเวียงประเทศมหาอำนาจพิภพโลกตั้งปีนี้บานคล้ายเชียร์กองวอลมุ้ยระบอบพิภพโลกปีพุทธะบาสารอดอเมริกนังจันมันตรายคะแนนหนุกตีปีบัตเซตเกตนังกระไดกองวอลในกตาสันสกพิภพโลกคือเชี่ยกองวอลร่วมระบอบประเทศจะจราในเลือดพิภพโลกเชี่ยมันคันเล่าอีมันไตรสตาวิมีนบานปอร์เนียธาการในเยตุระซับดักเนียตะบิงตะมกนุคือเชี่ยการในเยขนมและคณะสมอลตรองอัดและเลียมนังสถาปนาหอยนี้คือเชี่ยกิจสันตเนียเลือดดำบงระบอบเมดังนอมกัมพูลในประเทศมหาอำนาจแต่งปีจับตั้งพิมีนกิจประชุมกัมพูลคายวิจิการชนะมุนระบอบเมดังนอมแต่งปีนรอดแคลิฟอร์เนียดัลเปลนุบานบังการตุ่มเนตตุ่มนองสาจิตไม่ระเบียงโยธีระบอบประเทศแต่งปีนังกาสัญญากิจสหปรตบัติกาปุ่งรังเลือกาบัญชุบลมโฮในสารเทียดฟันเตนิลปีประเทศจันลูกซิจินปิงบันปราบลูกโจไบเดนขนมกิจสันเตนีขนมชนะปีปอนมาเผยบุญิธาประเทศทั้งปีกู้แต่ประกันชอบในจำนวนสำคัญในการขมิ้นการปฏิบัติงานนี้ขมิ้นการประชุมหมกดาบนี้ได้จะกู้การมวยขนมจำนำกู้การสำหรับชั้นนำปีปอนมาไปบุญตัวตัวรอดระบอบจันบันซ้ายดอสรังสำได้ระบอบเมดังนอมจันได้ในใจพระประเทศเนธไดอเมริกายังกู้แต่ประกันอัติเพียบดอกตาสเตอร์เพียบมันบังก้อปัญหาดักเนียมันฉลองสายบรรทอดรูเบียงเนียหนึ่งเนียปันไตและซาสเทระเพียบแตงสร้องรูเบียงตุ่มเนี่ยตุ่มนองจันนังอเมริกจุ่มนกเนียตามตุรสาประมาณเมื่อร้อยพรำนิติการบินไทยองเกียบานการล้างกรอยกิจปรังไพรการตูดจิจรันสัปดาห์รูเบียงประเทศจังปีได้เนียเปิลขมุกนิติเอ็ดก่อนดำเนินการอัญเชิญตะบมปิ้งเตียสนักเก็ตระบบรัฐมนตรีกระทรวงรัฐนาการอเมริกคือลูกชายจานเน็ตเจเลนติดการปฏิจันในทั้งไงประหัติบุญเมษาจำนายรัฐมนตรีกาบอร์เตอเมริกลูกแอนโทนีบริงคันก่อนนังโครงทุติยสนักเกตไทม์เตียดขนมจานสัปดาห์กับมุกนี้ลูกโจไบเดนบันจมร้อนอเมียนอันตรกรรมประกอบดาวในร้านระเพียบในกรุบกมรัฐตุ่มเนี่ยตุ่มนองรัฐาพิบาลเราเชื่อถ้าเบียคือเชื่อกันลือขนมกายเรียสาการประกุดประเจงรบเบียงประเทศในมหาเศรษฐกิจนังมหาอำนาจนิวเคลียร์ตั้งปีดาวมันอ้อยเพียบตานตังการล้างโดยสารใต้ตุ่มนองตัวรบเบียงขณีหนึ่งขณีหนุบเล่าขณะเปลือกการประชุมกมพูดในตัวรบเบียงขณีหนึ่งขณีอาจถูกล้างขนมระยะเปลือกมูชนามมาดองนุกรมนตรีในประเทศทั้งปีบานในใหญ่ถ่าเตียงรัฐาพิบาลกรุงวอชิงตันนังรัฐาพิบาลกรุงเปกังบานตุตุลสควอท้าการจูบประสายคณีจะยึกหยอบนังพนอลดำไลจะจราญสำหรับคณีตะวินตะมกเมื่อดังนอมทั้งปีบานไปเพียซาอัมปีก็ไต้หวันนังบนไงโจลกันดำไลทำไมระบอบประเทศในตะปไดทำไมไต้หวันเกิดโลกไลชิงเตอร์ดับบานพัฒนาคาปีไอกริจเพียบระบบไต้หวันมันเอาทัดกราวมรนอบระบบประเทศจันปันแต่จังปังเรื่องสไรเพียบดังไอกริจระบบลุ่นชิมวยนังประเทศประเชษฐปไตยเซ็งเซ็งเตียนลูกโจไบเดนบานอาอังสาจิตทำไมในโกลนโยบายความตรอจันเตมวยดาวยูอังไวระบบสหรัฐอเมริกนังโลกบานรุมลึกล่างวิ่งท่าสหรัฐอเมริกประชังนังบัตโชบายบังคัดบังคอมนามุยขนมการน้อมยกไต้หวันบอกทัดกรามกากรุกรงระบอบรัฐาพิบาลกรองไปกังนุสาธินรอดประชีมันเดจันบันจับตุกปัญหาไต้หวันคือจะปัญหาปฏิคณองระบอบคลุ้นได้ประเทศขังไกรเหมือนอาจเรียดจะได้กิจการปฏิคณองบานเหล่า
ហើយប្រទេសចិនជារឿយរឿយតែងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកโจ ไบเดนថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺនៅតែជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមទី1ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់គំនុះនេះបានឡើយលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបានអនុគ្រោះឲ្យមានសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងតៃវ៉ាន់ដែលចង់បានឯករាជ្យចេញពីប្រទេសចិននិងប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងនិងភាពទំយើនៃមជ្ឈដ្ឋានពីខាងក្រៅចំពោះបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីចិននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសម្ដីបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនគ្រប់គ្រងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៃប្រទេសខាងក្រៅនោះមកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនឡើយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទដដែលនោះដែរលោក Joe Biden បានលើកឡើងជំវិញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងសកម្មភាពកាលពីខែមុនដែលមានការរារាំងហ្វីលីពីនគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចការពារដោយសន្ធិសញ្ញាពីការផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់ចំនួន Second Thomas Shoal ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ជំនួបតាមទូរសាពរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅមុនច្រើនថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីននិងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនគ្រាដល់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងតំបន់កំពុងតែមានទំនាស់ដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Joe Biden ក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទដដែលជាមួយនឹងលោក Xi Jinping លោកបាននិយាយគៀបសង្កត់ចិនត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់លំហូរនៃសារធាតុញៀនខុសច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់សារធាតុគីមីដែលផលិតគ្រឿងញៀនទាំងនោះមិនឲ្យមានការនាំចេញមកក្រៅប្រទេសឡើយការសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Woodside នៃរដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacificនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខែវិច្ឆិកាលោក Joe Biden និងលោក Xi Jinping នៅបានព្រមព្រៀងគ្នាទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់គេរៀងរៀងខ្លួននឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លូវការលើការសន្យានិងហានិភ័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកម្រិតខ្ពស់ AI ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាលើបញ្ហានេះផងដែរគឺទើបតែប្រមាណ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយប្រទេសជាង120ផ្សេងទៀតក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជាសកលជំវិញបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនលោក Joe Biden ក្នុងការជជែកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដដែលលោកបានប្រាប់ដល់លោក Xi Jinping សូមកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកបានបញ្ជាក់ការប្រឆាំងចំពោះការបន្តវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដាក់មកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាមេរិកសំខាន់ៗលោក Joe Biden បានឆ្លៀតលើកឡើងជំវិញការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលរឹតបន្តឹងថ្មីក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងការប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមជនជាតិភាគតិចហើយលោកបានលើកឡើងពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនឬរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិននោះថែមទៀតលោក Joe Biden នៅបាននិយាយដាក់សម្ពាធលើចិនជំវិញទំនាក់ទំនងការការពារជាតិរបស់ចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលកំពុងស្វែងរកការកសាងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញខណៈរុស្ស៊ីកំពុងជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Joe Biden បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដាក់លើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់កូរ៉េខាងជើងលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថែមទៀតលោក Xi Jinping បានត្អូញត្អែរទៅវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះ
ហើយលោកថាបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបានคล้ายជាបញ្ជីកាន់តែមានឈ្មោះច្រើនទៅច្រើនទៅដែលប្រកាសនោះលោកថាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យមានភាពស្រណុកសុខស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាជាការបង្កើតហានិភ័យកាន់តែច្រើនវិញតែប៉ុណ្ណោះ